ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิมพ์พัฒน์พรอนันตระกูลเข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติเรียกได้ว่าเป็นเยาวชนที่มากความสามารถมากๆเลยนะคะสำหรับงานรางวัลสุบรรณารีนาเด็กเยาวชนและบุคคลต้นแบบของชาติไทยผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสมาคมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิมพ์พัฒน์พรอนันตระกูลเข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติชื่อเด็กหญิงพิมพ์พัฒน์พานันตระกูลชื่อเล่นชื่อน้องหนูดีอายุ8ปีเรียนอยู่ระดับชั้นป.EP3 ค่ะโรงเรียนโชคชัยหัตถีราชค่ะรู้สึกดีใจและภูมิใจมากๆเลยค่ะรู้สึกดีใจกระทรวงพันจ่าเอกพอเขาวิ่งอาชีพเกษตรกรรมสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือขอสมมติที่ถ่ายแบบเดินแบบรีวิวสินค้าลำไทยเต้นร้องเพลงค่ะตั้งแต่อายุ5ขวบค่ะเรียกได้เลยว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หลังจากการเรียนค่ะอย่างนี้หนูแบ่งเวลายังไงหรือว่าต้องเรียนไปด้วยแล้วก็ต้องร้องเพลงต้องทำกิจกรรมไหนคะก็บางทีถ้าแบบว่างานติดกับการเรียนจริงๆแล้วสำคัญก็จะแบบว่าจะลาเรียนค่ะแต่ว่าถ้าเราก็หรือเรียนไปก่อนใช่ไหมคะหรือถ้าแบบว่างานเช้าเราก็จะไปเรียนแบบว่าเราก็จะไปทำงานตอนเช้าก่อนแล้วค่อยไปเรียนตอนเย็นหรือถ้างานเย็นก็ไปเรียนตอนเช้าแล้วค่อยไปทำงานตอนเย็นรู้สึกสนุกกับการทำงานในวงการไหมคะรู้สึกสนุกมากมากเลยค่ะเห็นบอกว่ามีละครด้วยใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะได้เล่นละครยากไหมก็ไม่ยากมากค่ะระหว่างเล่นละครกับร้องเพลงชอบอันไหนมากกว่ากันเล่นละครค่ะอย่างนี้สมมติว่ามีเด็กหลายๆคนที่เขาแบบอยากเก่งเหมือนหนูเขาต้องทำยังไงบ้างคะก็ต้องตั้งใจเรียนก่อนค่ะแล้วก็พอตั้งใจเรียนปุ๊บแล้วก็เราก็จะต้องไปแบบว่าหนูก็จะเรียนเต้นด้วยเรียนอะไรที่แบบว่าเป็นแอคทิวิตี้อะค่ะให้เรียนก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆเข้ามาเรียนที่เป็นแบบแอคทิวิตี้อะค่ะแล้วก็ค่อยๆเข้ามาเรียนเดินแบบถ่ายแบบอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะชอบไปเองรับรองว่าสนุกแน่นอนใช่ไหมคะใช่ค่ะรุ่นเราอยากดูผลงานของน้องติดตามได้ที่ไหนบ้างคะ Facebook ค่ะ Facebook ใครไม่ดีแต่หนูดีค่ะแล้วก็มี TikTok ที่ทำกับคุณแม่ค่ะ